นี่เป็นวิถีที่แม่งเราไม่เคยเจอจริงๆก็ไม่ต้องโควิดมาก็ได้นะหรือเขาแค่แจ้งเพื่อทราบเปล่าสควอททีมที่เราเป็นห่วงอ่ะมันกลายเป็นปีที่ทีมอื่นอ่ะไม่ทันเบากว่าปีที่แล้วอีกนะใช่ไม่ทันถูกไหมอ่ะไล่ไปต่อบุรีรัมย์หนองบัวอ่ะมึงเอารูปนั้นมาเลยเป็นรูปรูปอินเสิร์ตที่ผมชอบด้วยพี่เอางี้แล้วคือผมไม่รู้ว่ากล้องถ่ายแล้วสดอ่ะเขาจะทำคอนเทนต์อ่ะจริงๆภาพตรงนี้ไม่ต้องถ่ายก็ได้คือถ้าจะมองถึงการที่ถ้าถ่ายมาแล้วมันภาพลักษณ์ไม่ก็ไม่ต้องถ่ายก็ได้มันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ทุกอย่างไว้ฟุตบอลไทยอ่ะเข้าใจป่ะต่างประเทศอาจจะมีแต่กล้องต่างประเทศอาจจะรู้งานว่าไอ้จังหวะนี้ไม่ควรไปจับแล้วไอ้ทวิตออกเชื่อผมว่าจังหวะนี้ไม่ควรทวิตออกมาแล้วสุดท้ายภาพลักษณ์มันก็เสียแล้วก็ไม่ดีแล้วสุดท้ายมันก็โดนอ่ะคนที่ไม่ได้เป็นแฟนก็แซะถูกไหมอ่ะใช่ไงคนที่เป็นแฟนก็บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับวิถีแบบนี้คนที่เป็นแฟนที่แบบว่ารักพักดีก็รู้สึกว่าอ้ามึงจะมาด่าจะมาแตะต้องทำไมแต่คือคุณต้องยอมรับก่อนว่าฟุตบอลบนโลกใบนี้ครับนี่เป็นวิถีที่แม่งเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอกูก็ไม่เคยเห็นหรอกแล้วผมชอบท่านั่งไขว่ห้างท้ายมันก็ต้องมีอ่ะใหญ่แล้วมันก็จะมีคอมเมนต์แบบนี้ถวายงานบ้างแชมป์เจลีกแชมป์เจลีกไอ้นี่ระดับแชมป์เจลีกด้วยนึกออกปะคือโอเคแหละลูกออกมามันก็แบบคือผมก็ไม่ได้ว่าวิธีการทำงานนะเพราะอะไรรู้ไหมไอ้เหี้ยก็เขาแชมป์แชมป์ก็เขาสามแชมป์อ่ะมึงจะไปว่าอะไรเขาอ่ะใช่ไงมันทำแล้วประสบความสำเร็จไงเออแต่คือกลับกันถ้าสมมติมันไม่ประสบความสำเร็จมันก็คงมองอีกมึงได้แต่ทีนี้เนี่ยฟุตบอลไทยมันจะอยู่กับวิธีการแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนวะก็นั่นแหละมันยากอ่ะมันไม่ได้แค่ทีมนี้ทีมเดียวนะทุกคนโอ้หลายทีมอ่ะอย่างคู่เมื่อกี้เราพูดเชียงรายไปจนถึงเอาชื่อตัวเองใส่ผู้ช่วยโค้ชแล้วนะใช่แล้วถ้าวันนึงเจ้าของทีมไม่ใช่บิ๊กฮั่นน่ะบิ๊กฮั่นจะลาออกจากการผู้ช่วยโค้ชป่ะเอาไปดิเขาของตำแหน่งแล้วทีมอื่นมีไหมอ่ะไม่มีหรอกมาดามอ่ะมาดามเขายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นไงมาดามเขานั่งเฉยๆแล้วมันไปถึงจุดที่แบบเจ้าของทีมนั่งข้างบนไม่ได้เหรอเออไม่รู้อ่ะแต่ภาพเนี้ยมันจริงๆก็ไม่ต้องโควิดมาก็ได้นะหรือเขาแค่แจ้งเพื่อทราบเปล่าหรือจริงๆมันไม่ใช่แผนเอาเราเอารูปกลับมาเราลองวิเคราะห์ในมุมนึงดิเขาอาจจะแค่อธิบายไหมว่าแล้วพี่เราจะอธิบายทำไมวะเอาแต่ลุงเขาซ้อมมาด้วยกันนะเขาอยู่ตลอดก็เหมือนบิ๊กฮั่นอ่ะบิ๊กฮั่นก็อยู่กับทีมตลอดถ้าอยู่กับทีมตลอดโอเคงั้นก็อยู่กับทีมตลอดแล้วไม่แน่เสี่ยหมียุคแรกอาจจะทำก็ได้แล้วใครเป็นเฮดโค้ชเสี่ยหมียุคแรกอาจจะทำก็ได้เราไม่เห็นเพราะกล้องกินไม่จับมึงจะบ้าแล้วเสี่ยหมีกล้องจับก็ยืนปกมืออยู่ไว้อาจารย์ผมก็พยายามไงพยายามพูดแล้วเฮ้ยแต่อันนี้คือผมว่าโอเคมันมองในมุมนึงมันดูเป็นเรื่องตลกอ่ะเจอเก้นอะไรอ่ะเจอเก้นอะไรวะเจอเก้นไอ้ปาร์คไอ้ปาร์คเจอเก้นไม่คือเราพยายามมองหลายมุมนะคือมองในมุมที่มันตลกก็ตลกมองในมุมที่เข้าใจมันก็เข้าใจแต่มองในมุมที่มันไม่เข้าใจอ่ะมันก็ไม่เข้าใจเว้ยกุ้ยชีก็คงงงนะโค้ชอีชีอ่ะมาสายก็คงงงนะก็ตั้งแต่พี่อุ้มเลยเอากูไม่เกี่ยวนะไม่มีไรไงแต่พี่อุ้มช็อตนั้นก็เป็นมีมจนใน TikTok เพียบเลยช็อตออกทัวร์เอาทัวร์อะไรก็หาผมว่าเป็นสีสันฟุตบอลไทยแล้วกันแต่สุดท้ายเวลาเขาประสบความสำเร็จแล้วถ้าพูดถึงเกมเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าบุรีรัมย์ทำได้ดีนะบุรีรัมย์เขาเป็นทีมที่ไม่ต้องคิดมากเลยพี่ออกข้างแล้วบอมเข้าไปครับแล้วคือกองหน้า2คนเนี่ยแม่งสูงใหญ่ทั้งนั้นมันทำได้แล้วมีตัวเตะอย่างพี่อุ้มอ่ะไม่ต้องคิดเยอะแค่อุ้มเตะฟรีคิกอ่ะเตะมุมอ่ะกองหลังก็ขนลุกแล้วเฮ้ยกองหลังหนองบัวนั้นอ่ะคือเปิดบอลแม่นเอาจริงคือบุรีรัมย์ตอนนี้นะมันไปถึงจุดที่ตั้งแต่กลางขึ้นไปข้างหน้าเล่นแบบมั่นใจมากมั่นใจกล้าเล่นกล้าจับจังหวะแรกบอลเฟิร์สทัชให้เต็งแชมป์ขึ้นเต็งแชมป์เพราะผมดูคุณภาพทีมอื่นละไม่ได้จะมาไม่ทันเอาแบงคอกอ่ะชนะกลางสัปดาห์จี้เลยผมว่าแบงคอกเหมือนปีที่แล้วผมพูดอย่างนึงพูดบุรีรัมย์ไม่เสร็จก่อนเดี๋ยวไปพูดแบงคอกต่อเพราะแบงคอกเป็นทีมต่อไปแต่ทางเราผมบุรีรัมย์คือเต็งแชมป์แล้วเหมือนเดิมเพราะว่าสควอททีมถึงที่เราเป็นห่วงอ่ะแต่สุดท้ายว่าพี่อุ้มแม่งเล่นได้ทั้งฤดูกาลอ่ะทรงเนี้ยนักเตะบุรีรัมย์แทบจะเจ็บยากเพราะว่าทีมอื่นไม่ทันอ่ะเข้าใจป่ะบอลเขาเร็วกว่ามันกลายเป็นปีที่ทีมอื่นอ่ะดูเบากว่าปีที่แล้วอีกนะใช่ไม่ทันออกสตาร์ทไม่ดีกับหลายทีมยืนระยะไม่ได้กับหลายทีมทีมที่เหมือนจะเต็งแล้วไปแล้วสตาร์ทไม่ดีก็หลายทีมใช่อ่ะงั้นถามในมุมต้อง
และไอ้เรื่องที่บุรีรัมย์เสียประตู9นัดจากเสีย8จาก9นัดอ่ะไอ้ก็ส่งผลมั้ยส่งผลไม่ส่งผลเพราะเกมลุกดีปกติดูบุรีรัมย์เล่นน่าเบื่อนะบุรีรัมย์เป็นทีมที่เล่นแบบบอลแบบบาลานซ์อ่ะแล้วก็กว่าจะยิงได้ลูกนึงเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะไม่ได้ปิดเกมโต้แต่ปีนี้บุรีรัมย์ดูเล่นสนุกเพราะว่าบอลเนี่ยแบ็ค2ฝั่งเค้าเติมสุดยิ่งพี่อุ้มไปเล่นแบ็คซ้ายอ่ะเค้าเติมแบบยับเลยแล้วบอลมันดูมันขึ้นผมมองว่าแล้วค่าเฉลี่ยก็ยิงไป23ลูกแล้วนะยิงเยอะมากเสียไป9ลูกวะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าบุรีรัมย์มาทรงได้ดีกว่าเพราะบอลมันดูสนุกกว่า มันดูแล้วมันได้อรรถรสถ้าเล่นแบบยุคกามาแต่สำหรับพี่นะต่อให้หลายๆคนโฟกัสเรื่องของการเสียประตูนะพี่ชอบแบบนี้มากกว่าสนุกกว่าในยุคพวก352เลยใช่บอลขึ้นสุดกองหน้า2คนโบลิงกี้ดูโมย่าสุประชัยสลับกันเล่นบอลมันดูสนุกกว่าซึ่งควรเป็นอย่างนี้เพราะว่าไทยลีกมันมีสไตล์น่าเบื่อเยอะแล้วไงก็ต้องมีทีมที่เล่นแบบบุกมันหน่อยส่วนอีกฝั่งนึงอย่างหนองบัวจะกลับมาได้ไหมหนองบัวเหนื่อยวะพี่เพราะว่าโถจอร์จฟิลิปเป้พี่ว่าไปไงไม่วอร์มก่อนนะจอร์จฟิลิปเป้เปิดนาทีแรกสกัดเข้าตัวตัวเองแล้วอะเอาแต่ในเกมเขาก็เล่นได้นะก็เล่นได้ก็โดนไป3เม็ดอ่ะก็เปิดเตะมุมก็สักบ่งได้ป่ะล่ะดูดิแล้วประตูหนองบัวสกัดขากับกองหลังเองไงเหนื่อยต่างชาติก็ไม่ค่อยหวังตอนนี้แบบว่านี่กระดาษแบ็คขวาบุรีรัมย์ก็เปิดทางให้เจาะแล้วโอ้โหนี่ผมใช้รัตนากรให้พี่นะเขายังเล่นก็ลูกเดียวผมว่ามีปัญหาเรื่องเกมลูกหนองวัวไม่ค่อยดีปีนี้นะฮะอ่ะแปลว่านี้วางแล้วนะว่า1ใน3ทีมเล็กแรกนะลำหนองบัวไปแล้ว1ทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันนะถ้าไม่กดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ